ไม่อยากพูดเลยมีผู้ชายเข้ามามีร้านดอกไม้เหนื่อยมากแหมโปรโมทขายดีสิวันนี้ร้านเลยใช่ค่ะก็ยังขายได้อยู่นะคะถึงว่าไม่ใช่ว่าตัวแม่นะดอกไม้แม่นะคะยังมีอยู่มีออเดอร์มาก็ทำไปแล้วก็หน้าร้านก็ยังสามารถเดินเข้ามาได้ตามธุรกิจไปหัวใจไม่ชุ่มฉ่ำไม่เป็นไรแต่คู่รักวันนี้มาสัมภาษณ์ในรายการเฮอร์เดลนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่ละมุนละไมมากเดี๋ยวสิคู่รักมีเยอะแยะวันนี้ต้องพิเศษคู่รักนี้ต้องไม่ธรรมดาเป็นคู่รักที่สร้างแรงบันดาลใจดีกว่าค่ะเธอประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ด้วยการแบ่งปันแบ่งปันด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าผู้พิการด้วยการนำวีลแชร์ไปบริจาคแต่วีลแชร์ไม่ได้ไปหาซื้อตามร้านทั่วไปนะคะไปหาซื้อที่ไหนคะเขามีไอเดียในการดัดแปลงประยุกต์วีลแชร์ทำจากรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วบริจาคไปเป็นหลายร้อยคันแล้วด้วยหมายถึงว่าเอาของที่เรียกว่าเหลือแทบเหลือใช้ใช่จะเป็นยังไงต้องมาฟังไอเดียของคู่รักคู่นี้กันนะคะขอต้อนรับคุณอาทิสนันเอื้องวิริยสกุลหรือว่าคุณเคนะคะแล้วก็คุณอภิชัยอินทัศน์สิงห์หรือว่าคุณชายค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะมาโอ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยตายละอุ้ยเอ็นดูอุ้ยแล้วนั่งได้จริงๆเหรอคะเนี่ยโอ้เอามามามาเข็นมาตรงกลางเลยค่ะที่บิ๊กซีที่บอกว่ารถเข็นเขาหายเนี่ยเหรอคะก็ไม่ใช่โอ้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ทำไมไม่หันไปเชิญทางนู้นบ้างล่ะคะดูตามอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นตัวแทนทดสอบให้เฉยๆเคาะก่อนยังไม่นั่งยังไม่นั่งจริงนะคะคุณผู้ชมคนโบราณแท้ๆพวกเราเวลาถ่ายละครนะอยู่ตามกองถ่ายถ้าเกิดว่าจะนอนในเตียงผู้ป่วยหรือว่านั่งรถเข็นเราต้องเคาะแล้วบอกก่อนว่าเป็นการแสดงเท่านั้นแล้วเดี๋ยวทอนขาขึ้นพี่จะถอยหลังออกนะคะนี่เป็นแบบนี้ดัดแปลงจากรถเข็นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุยเรื่องไอเดียของเขากันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเป็นคู่รักที่น่ารักมากเรามาสอบถามประวัติเขาได้ดิฉันขอรู้ก่อนได้ไหมคะพ่อแลดูเป็นผู้ป่วยยังไงไม่รู้แม่ฝึกไว้ฮะฝึกไว้ไม่ต้องฝึกขออย่างนี้เดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาค่ะโอเคไว้ตรงนี้เปิดโชว์แบบนี้เลยอ่ะทั้งสองคนเริ่มต้นความรักกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาเป็นจิตอาสาแบบนี้ความรักกันก่อนจุดเริ่มต้นที่มาได้พบเจอกันมองหน้ากันเลยเอ๊ะใครจีบใครอะเธอเดี๋ยวไม่ตรงกันครับเดี๋ยวไม่ตรงเห็นไหมเอาไว้ตรงนะทำอะไรอยู่ต่างคนต่างทำอะไรอยู่ตอนนี้อัพแนะนำหน่อยครับตอนนี้ก็เปิดบริษัทโฆษณาอยู่ครับตอนนี้แล้วก็จริงๆทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันเริ่มจากการทำงานด้วยกันก่อนหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับเมื่อก่อนรู้จักกันก่อนยังไม่ได้ทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันแต่ว่าตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ผมออกจากงานประจำเข้ามาเปิดบริษัทก็เลยชวนกันออกมาทำอยู่คนละที่คนละทางมันต้องมีจุดแรกที่สปาร์กกันนะคุณขาไปโดนจุดไหนคะนิดนึงพี่ชายเขาเป็นเหมือนเพื่อนของเขาแนะนำมาอีกทีนึงไหมคะบังเอิญแบบมันคือเคทำเกี่ยวกับพวกรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีจะต้องใช้ถ่ายพวกสตูดิโออะไรนะคะแล้วก็เพื่อนของเขาเป็นเจ้าของสตูดิโอแล้วก็รู้จักกับพี่เขาแล้วก็บังเอิญไปเจอพี่เขาที่เชียงใหม่อีกทีนึงแล้วเขาพาพี่ชายไปด้วยก็เลยเจอกันที่เชียงใหม่กรุงเทพไม่เจอส่วนใหญ่คนไปแบบเจอในกรุงเทพแล้วไปพบรักเชียงใหม่กันเยอะนะใช่เชียงใหม่เป็นเหมือนเมืองโรแมนติกอะอากาศเนี่ยมันชวนฝันดูใจกันมากี่ปีแล้วตกลงปลงใจแต่งงานกันเจอกันปี2012อะค่ะแล้วก็แต่งแต่งยังไงเนี่ยสองคนนี้แล้วก็แต่งประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วใช่แล้ว2ปีเนี่ยเราเริ่มต้นการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและคนพิการตอนปีไหนอะคะใช่หลังจากแต่งเลยเนาะใช่ครับแต่งมกราค่ะแล้วก็พฤษภาก็เริ่มโครงการเอาแล้วยังไงคะมันมีนิมิตยังไงถึงได้ไปคิดได้ว่าเราอยากที่จะเป็นคนชอบทำบุญกันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงคะอะไรที่ตรงกันในความคิดจริงๆปกติตั้งแต่คบกันนะครับก็จะหาโอกาสไปทําบุญด้วยกันหรือไม่ถ้ามีงานจิตอาสาก็จะไปช่วยกันทําคือจริงๆอ่ะเราไม่ใช่ตัวตั้งตัวตีหรอกแต่ว่าเวลาเพื่อนๆมาชวนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทันทีคือแบบว่าทันทีที่เพื่อนมาชวนอ่ะขอให้ชวนก็จะไปไปทีเป็นสายบุญว่าอย่างนั้นเถอะก็ทําบุญกันมาเรื่อยๆแล้วเริ่มต้นการดัดแปลงรถเข็นที่ทําจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยใครเป็นคนผุดไอเดียนี้ขึ้นมาถ้าไอเดียเริ่มต้นเลยผมก่อนครับเพราะว่าปกติเนี่ยงานที่ทำจะเป็นงานเกี่ยวกับครีเอทีฟอย่างเงี้ยฮะก็เคยทำงานเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเห็นรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยช่วงนั้นเราแบบ
เรียกว่านอนในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยดีกว่านอนในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าเวลาทำโฆษณาก็จะแบบต้องไปฝังตัวไปถ่ายต้องใช้เวลากับมันเยอะมากก็ใช่เคก็แบบก็ต้องไปอยู่อย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโหเขาใช้ซึ่งพอเราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาไปถ่ายใช่ไหมคะถ่ายตอนกลางคืนเราก็ช่างไฟช่างอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องขนของเนี่ยถ้าเขาใช้พวกของที่ต้องขนเนี่ยมันจะทำพื้นเขาพังดังนั้นน่ะเขาก็จะย้ายมาใช้รถเข็นของซูเปอร์มาร์เก็ตแทนขนของใช่เพราะเราก็เลยได้เห็นว่ามันแข็งแรงใช่ว่ามันขนได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วใครเป็นคนเริ่มเราไปจ้างเขาดัดแปลงตัดต่อหรือว่าทำเองทำเองครับอันนี้ช่างประดิษฐ์ค่ะอ๋อแสดงว่าคนชอบประดิษฐ์อยู่แล้วเราก็ตัดแบ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะไอ้ด้านหน้าก่อนเอาจริงรถคันแรกที่เอามาทำเนี่ยไปขโมยซูเปอร์ใหม่นะไม่นี่ต้องถามคนนี้ฮะคือจริงๆเจ้าของทุนอ๋อจริงๆแล้วอ่ะอันเคว่าจริงๆตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเพิ่งไปปฏิบัติธรรมที่โกเอนกา12วันเคว่า12วันมันคงนานพี่ชายก็เลยว่างมากคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านใช่ฟุ้งซ่านก็ไม่อยู่บ้านทำอะไรดีนะแต่ดีนะออกมาทำความคิดที่สร้างพอออกมาปุ๊บเขาก็เลยอยู่เย็นวันนั้นน่ะคือหายตัวไปหมายถึงว่าไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรด้วยนะอยู่ดีก็หายไปเลยแล้วก็กลับมาปุ๊บก็มาพร้อมรถเข็นแล้วเค้นถามว่าคุณแมวที่ไหนมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอะไปตามหาไปหาซื้อแถวบางนาบางพีอะไรเขาเนี่ยไปกว้างหามาเพื่อได้รถเข็นมือสองมาแบบหนึ่งคันแล้วเราก็แบบแล้วยังไงเอามาทำอะไรเขาก็เริ่มตัดวัดอะไรของเขาทำเล่นค่ะค่ะอันนี้รูปร่างเดิมเลยก็คือถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือจะเป็นรถเข็นที่เป็นช่องอย่างนี้เอาไปใส่ของตรงนี้แต่ว่าณตอนนี้เขาแบะออกมาเราก็ตัดด้านหน้ามันอยู่ตรงนี้ดัดนี่ด้านหน้ามันอยู่ตรงนี้อ้าวดิฉันมองผิดท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งงงไม่ว่าด้านหน้าของรถเข็นที่มันเคยอยู่ข้างหน้าก็มาอยู่ตรงนี้ตัดหน้าชับอย่างนี้แล้วก็ย้ายปึ้งไปเจาะใส่ไปออกใส่ตรงนี้อ๋อเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยได้ใช่แบบนี้แล้วด้านหน้าเนี่ยเราก็เสริมเป็นเบาะเข้าไปใช่ค่ะอย่างนี้เราบริจาคมาแล้วกี่คันคะสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ100คันได้100คันได้คัดเลือกยังไงใครมีคุณสมบัติที่จะได้รับได้รับรถเข็นเราก็จะเราจะรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้นนะครับคือในแฟนเพจใช่ครับเพราะว่าตอนแรกโปรโมทไว้ในนั้นแล้วก็ก็เลยมีกฎอยู่ว่าทุกคนเนี่ยต้องส่งรูปแล้วก็เหตุผลในการขอมาให้ดูก่อนในเพจอะไรอะคะจะชื่อCard Wheelchair Donate ครับก็พิมพ์ก็ไปได้ได้ครับพอเข้าไปปุ๊บเราก็ต้องยื่นรูปว่าป่วยเป็นแบบนี้ใช่ครับความเหตุผลที่ต้องการเพราะอะไรใช่ครับแล้วมีเข้ามาเยอะไหมคะโอ้โหโอ้โหแสดงว่าโอ้โหเยอะมากอย่างนี้คัดเลือกยังไงอะคะคือมีเยอะแบบเยอะจนตอนแรกคือรับโทรศัพท์แล้วรับไม่ไหวเลยก็เลยแบบก็เลยต้องให้เข้ามาช่องทางเดียวผ่านเว็บไซต์แล้วก็ตอนนี้น่าจะแบบรายชื่อมาสัก 3-400 อะไรอย่างเงี้ย 3-400 ที่รอใช่ค่ะรออยู่ที่เขาเรียกว่ากรอกครบทุกอย่างครบอะไรเงี้ยแต่ที่ไม่ครบอะคือว่าแบบอีกเยอะมากเยอะเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะเลือกจากรูปภาพที่เขาส่งมาแล้วก็พวกความเร่งด่วนอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเขาต้องการนี้อะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักร้อยกว่าโลคะไหวเหรอคะเนี่ยไหวครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อิงจากการใช้รถเข็นสังเกตไหมฮะเวลาเราไปซูเปอร์อย่างเงี้ยเราเข้าสารหนึ่งกระสอบลงไปปุ้งก็ได้ว่าของกระสอบก็ได้ก็เลยคิดว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักได้เยอะอยู่แล้วได้ถึง150โลค่ะน่ารักมากๆก็เรียกว่าเป็นคู่รักที่ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมนะเหนื่อยหน่อยแต่มีความสุขถามหน่อยการทำแบบนี้คู่หนึ่งอาจจะแบบแค่ทำบุญทำนู่นทำนี่กิจกรรมแตกต่างกันไปแต่การทำแบบนี้ทำด้วยใจทั้งคู่แล้วร่วมกันทำบุญเนี่ยมันส่งเสริมชีวิตคู่ยังไงบ้างก็จริงๆถ้าเราปกติคือเราทำบุญอะไรเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบมันจะมีเรื่องที่มันทะเลาะกันเยอะถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับว่าถ้าเขาไปทำกิจกรรมของเขาเองเราไปทำกิจกรรมของเราเองเราเนี่ยเวลาภรรยาพูดตำหน้าพูดกิบตลอดเลยอ่ะแล้วภรรยาก็แผลหรือเปล่าเนี่ยภรรยาก็เหมือนมีคดีนะเหมือนมีคดีกันมาก็เลยพอแต่ว่าถ้าเราได้ทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิด
มันง่ายกว่าค่ะมันเหมือนว่าเขาคิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเราแค่แบบเขาอยากทำอันนี้เราก็แค่แบบทำไรหรอแบบช่วยปัดขัดๆนี่ดหน่อยๆเงี้ยเราได้ทำด้วยกันเวลาเขาพูดเราก็จะรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมกับเรื่องที่เขาพูดอะไรก็เหมือนมีกิจกรรมร่วมกันในบ้านก็ได้คุยกันมากขึ้นอะไรที่บาดหมางกันเราบุญอุ้ยดีจังเลยเอาอย่างนี้พี่ชายให้เทคนิคการประคองชีวิตคู่เลยละกันเรียกว่าประคองเลยแหละเอาให้เป็นตัวอย่างว่าแบบชีวิตคู่ก็จะต้องมีปัญหากันบ้างแหละนะดิฉันแกเดี๋ยวจะแต่งงานละขอเลยก็ขอยินดีด้วยดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างแบบจะหากิจกรรมที่ทำร่วมกันอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ว่าทำนอกบ้านใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นอกบ้านก็ทำฮะทำด้วยกันครับทำด้วยกันนอกบ้านไปก็ไปด้วยกันใช่ใช่แต่ว่าในบ้านเนี่ยไม่ได้ทำด้วยกันนะแยกมุมค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนก็ตามนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยพยายามจะชวนกันไปหรือไม่หรือว่าบางทีจะเป็นผมซะเองมากกว่าที่ค่อนข้างจะตามเข้าไปคือจะไปทำอะไรก็จะไปด้วยหรือว่าร้องอยากจะไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพยายามแบบไม่ปล่อยเวลาให้เราห่างกันบ่อยจนเกินไปอะไรพวกเนี้ยฮะมันก็จะช่วยให้แบบได้คุยกันบ่อยแล้วก็ฟายจูนหรือว่ามีอะไรกันอัปเดตแล้วก็จะพูดคุยกันได้อยู่ตลอดเวลามันก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องที่แบบเราไม่พูดไม่คุยกันอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วแต่ละคนก็มีมุมส่วนตัวกันบ้างในบางเวลาใช่ปะใช่ครับมีครับปกติเคจริงๆแล้วปกติเคชอบไปไหนคนเดียวแบบอยากไปไหนไปเลยแล้วก็แบบใช่แล้วก็สมมุติว่าถ้าแบบเอ้ยเคว่าเอ้ยเดี๋ยวเคอยากไปน้ำตกเคขับรถไปเลยอะไรเงี้ยพี่ชายก็จะแบบว่าก็วิ่งตามให้ทันที่ผู้หญิงก็อย่างนี้เขาบอกว่าอย่าอยู่นิ่งๆให้เขาแบบว่าเข้ามาหาเราง่ายหรือว่าอย่าไปวิ่งตามเขาเราต้องมีสเปซของตัวเองให้เขาวิ่งตามเราบ้างแต่ไหนๆวันนี้วันวาเลนไทน์ต้องอ่อนให้ผู้ชายหน่อยแหละเพราะเรามีนี่การเห็นนะหวานชื่นขนาดนี้แล้วเราก็เรียกว่าเขาเรียกว่าเสริมบุญในขนาดนี้นะเราก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาไว้สำหรับชื่นใจกันสำหรับวันวาเลนไทน์นะคะมอบให้จากร้านมายมุกบายดารันของดิฉันเองค่ะโทรได้เลยนะคะวันนี้พีคสุดๆยังไงก็ยังบริการได้ทุกคนนะคะ0915495429ค่ะอ่ะให้คุณชายมอบให้กับภรรยาหน่อยค่ะส่งต่อค่ะเห็นมั้ยทรงดอกไม้เหมาะกับทรงของทุกคนบอกนะนี่พอเปล่าอ่ะมันก็ฟีลอยู่ในงานแต่งกอดเลยหอม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 เลยตามคำขอยกขึ้นแบบนี้จูบเลยจูบเดี๋ยวเด็กก็เยาวชนดูช่วงเช้าคุณแม่ค่ะวันนี้ละมุนละไมมากนะคะเป็นคู่รักที่น่ารักมากเริ่มต้นความรักด้วยดีประคองความรักกันมารวมถึงมาเป็นคู่รักสายบุญส่งต่ออะไรดีๆเพื่อสังคมด้วยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณเคและคุณชายมากๆเลยค่ะขอบคุณมากและขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะนี่อยากจะช่วยจริงๆเลยพวกเราก็สายบุญเหมือนกันเนาะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะไม่รู้เป็นสายบุญหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหทำไมหน้ายับเยินโยยีไม่รู้ว่าจะเรียกลุงเรียกคุณตาหรือตอนนี้ต้องเรียกคุณพี่คุณพี่ค่ะเขามีเคล็ดลับความสวยมาบอกอยู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะค่ะ